แชร์สนั่นโลกออนไลน์งานบวชจีจี้ปีโป้สุดอลังการจวกยับเหมาะสมหรือไม่เมื่อวันที่4พฤศจิกายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าในโลกโซเชียลมีเดียมีการแชร์ภาพงานบวชของนายธีรชัยคงทองหรือจีจี้ปีโป้เจ้าของร้านทองศิวาลัยที่เคยมีปัญหากรณีไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊กหลอกขายทองคำน้ำหนักไม่ตรงโดยมีผู้เสียหายแจ้งความดำเนินคดีหลายรายงานบวชของนายธีรชัยจัดขึ้นในพื้นที่นิคมกือลองอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาเมื่อวันที่ 3-5 พฤศจิกายนโดยในงานมีการจัดพิธีสุดอลังการไม่เหมือนกับงานบวชทั่วไปทั้งพิธีโปรงผมเครื่องแต่งกายของนาคที่มีการใส่คล้ายมงกุฎและการแห่นาคโดยนั่งบนเกี้ยวทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากว่าเหมาะสมหรือไม่ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด